มาดูเรื่องของการยกเลิกสไตล์ชีทที่เราได้ใช้งานนะครับวิธีการยกเลิกนั้นในส่วนของตัวอักษรที่เราสร้างมาเราอาจจะคลิกนะครับลากคลุมในส่วนของตัวอักษรหรือว่าข้อความก่อนนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับเลือก CSS style นะครับแล้วก็มาเลือกที่ในส่วนของตรงนี้จะเป็นรูปแบบของ CSS นะครับเลือกที่นอนนะครับก็จะกลับเข้ามาสู่ลักษณะเดิมของตัวอักษรที่เราพิมพ์ครั้งแรกเห็นไหมครับในส่วนนี้ นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับผมกด c t r l Z ขึ้นไปก่อนนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับเลือกที่ตัวอักษรแล้วก็คลิกที่สไตล์นะครับแล้วก็เลือกที่นอนตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผลที่ได้นั้นเหมือนกันสไตล์ที่เราสร้างขึ้นมานะครับที่อยู่ในหน้าต่างตรงนี้นะครับถ้าต้องการที่จะลบนะครับก็คลิกที่ในส่วนนี้นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับสามารถที่จะเลือก Delete ก็ได้นะครับก็จะเป็นการลบในส่วนของตัวอักษรหรือว่าสไตล์ที่เราสร้างขึ้นมานะครับ หรืออีกวิธีนึงนะครับเมื่อเลิกแล้วก็คลิกที่ถังขยะนะครับที่ตรงนี้ delete css rule ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการลบเหมือนกันต่อไปนะครับในหน้าต่าง css style นะครับเราจะเห็นได้ว่ามีส่วนของ a d property ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นคุณสมบัติต่างๆที่เราสามารถที่จะกำหนดเพิ่มให้กับ css style ที่เราได้สร้างขึ้นมานะครับจะมีเยอะแยะเลยนะครับมาดูทีละอย่างนะครับซึ่งผมจะแนะนำบางส่วนนะครับ background นะครับ ก็จะเป็นเรื่องของสีพื้นหลังนะครับต่างๆนะครับเราสามารถที่จะแอดเข้าไปได้คลิกแล้วก็แอดนะครับไม่ว่าจะเป็น background color นะครับก็เป็นสีนะครับพื้นหลังเป็นรูปภาพนะครับ o พ i ิชันก็เป็นการกําหนดตําแหน่งนะครับรีพี t นั้นก็เป็นการกําหนดในส่วนของภาพจะไม่แสดงซ้ำนะครับแสดงภาพเดียวนะครับบอดเดอก็จะเป็นเรื่องของการกําหนดขอบนะครับ border b o t t o m นะครับขยายความกว้างของเส้นขอบนะครับ b o t t o m color ก็ความกว้างของสีที่เป็นเส้นขอบนะครับเยอะแยะมากมายเลยครับในส่วนนี้นะครับนอกจากคุณสมบัติที่เราจะปรับได้นะครับจากในส่วน Property Inspector แล้วนะครับส่วนของ Property ที่มีอยู่ใน CSS เองก็มีอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับลองนำไปใช้งานกันได้นะครับสำหรับในส่วนนี้แล้วก็เมื่อเราใส่รายละเอียดต่างๆลงไปนะครับ Property ที่เราแอดเพิ่มเติมก็จะเป็นคุณสมบัติหลักของ CSS ต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วนะครับ และวิธีการลบก็เหมือนกันนะครับคลิกขวาแล้วก็ delete ได้หรือว่าจะเลือกที่ในส่วนคุณสมบัติที่เราไม่ต้องการแล้วก็เลือก delete ได้เช่นเดียวกันนะครับใช้งานร่วมกันได้นะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของการยกเลิกส a r s ์ชีตนะครับแล้วก็รวมถึงการลบสไต s ์ชีตแล้วก็เพิ่มในส่วนของคุณสมบัติพิเศษจากหน้าต่าง CSS Style ด้วยนะครับลองนำเอาไปใช้งานกันดูครับสำหรับส่วนนี้ครับ